เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและอีกหลายจังหวัดในภาคอีสานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและองค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิรวมถึงจิตอาสาดารานักร้องจำนวนไม่น้อยได้เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยเหล่านั้นล่าสุดที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อเช้าวันนี้พระภิกษุสามเณร101วัดในอำเภอบ้านไผ่ได้ออกรับบิณฑบาตรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรืออาหารสุนัขและแมวพระครูปริยัติวิสุทธิ์เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่บอกว่าคณะสงฆ์อำเภอบ้านไผ่มีการประชุมสมัยสามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและระดมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาจึงกำหนดบิณฑบาตในหมู่บ้านและตามท้องที่ที่วัดต่างๆตั้งอยู่เมื่อได้สิ่งของจะได้มีการนำไปบริจาคในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดหนองคายซึ่งทั้งสองจังหวัดมีประชาชนกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมและได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากโดยในวันจันทร์ที่16กันยายน2567เจ้าคณะตำบลต่างๆจะรวบรวมสิ่งของบริจาคส่งเจ้าคณะอำเภอที่วัดศรีบุญเรืองวันอังคารที่17กันยายนเจ้าคณะตำบลต่างๆจะส่งมอบสิ่งของให้กับเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่พร้อมทั้งคณะกรรมการจิตอาสาเพื่อแพ็คของรวมยอดและในวันนั้นจะหารือกำหนดวันส่งมอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป